เริ่มต้นใหม่กับชีวิตจะต้องคิดอย่างไรผมมีหลักการให้คุณอยู่ประมาณ6สเต็ปนะเดี๋ยวลองมาดูถ้าคุณต้องการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรลองมาดู6สเต็ปนี้1คุณต้องตัดสินใจก่อนอย่างแรกว่าคุณต้องการอะไรสมมุติว่าเป็นเรื่องความรักคุณต้องการอะไรอยู่ตอนนี้นะคุณต้องการคนที่มาเทคแคร์ดูแลคุณห่วงใยคุณเห็นค่าของคุณ2คนเท่ากันจับมือกันไปมีความสุขกับความรักให้ได้นะครับเป็นคู่ชีวิตกันนะนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันคุณได้อยู่หรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้สิ่งนี้นะครับแสดงว่าคุณมาผิดเป้าหมายคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณไม่ได้ปุ๊บคุณต้องไปดูที่สเต็ปที่2ประเมินว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วมันแก้ได้ไหมปัญหานี้เกิดจากอะไรจากตัวคุณป่ะนะครับขี้งี่เง่าโวยวายมาตลอด 3-4 ปีหึขี้หึงจิกเวียงวินให้เขาจนเขาหมดใจอันนี้ปัญหาเกิดจากตัวคุณคุณแก้ที่ตัวคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำดีหมดแล้วปัญหาเกิดมาจากเขาไม่สนใจคุณทำดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นค่านะครับไปมีคนอื่นไปแบบนี้นี่คือปัญหาจากเขาปัญหามันแก้ได้ไหมต้องดูถ้าปัญหาไปแก้ที่สันดานคนมันแก้ไม่ได้คราวนี้เราจะพบแล้วนะครับว่าปัญหามันมาจากสิ่งที่มันแก้ไม่ได้นะครับคราวนี้มาดูที่ข้อที่3คิดถึงผลที่ตามมาเรารู้แล้วว่าปัญหามันแก้ไม่ได้ถ้าปัญหามันแก้ได้เราก็หาทางแก้ถ้าปัญหาไม่แก้มันได้คิดถึงผลที่ตามมาถ้าฉันยังนั่งแช่อยู่ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลองถามตัวเองคุณก็อาจจะนั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันทรมานมันซึมเศร้านะครับชีวิตมันมืดมันมนมันหมดหนทางนะครับมันมองอะไรไม่เห็นอันนี้คือผลของมันนะครับถ้ายังอยู่แล้วถ้าไปล่ะนะฮะคือตอนนี้เราเริ่มหาออปชันให้ตัวเองละ1ถ้าเรานั่งอยู่เราก็เป็นแบบนี้แหละเราแก้อะไรไม่ได้2แล้วถ้าเราเดินต่อกับชีวิตล่ะถ้าเราไปล่ะลองวาดภาพมันออกมาสินะครับคุณไปคุณจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะบางคนก็บอกโอ้ยอยู่ได้กับตัวเองมีงานมีการมีเงินทองจะกลับไปอยู่บ้านแม่จะกลับไปอะไรกับชีวิตคุณก่อนหน้าที่เคยเจอเขาเป็นยังไงกูก็ใช้แบบนั้นสิแล้วลองดูซิว่าชีวิตตรงนั้นมันสนุกแค่ไหนอย่าเพิ่งไปคิดว่ารักเขาแค่ไหนใจมันจะขาดอันนั้นมันเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับคิดสภาพชีวิตที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปเดินกับชีวิตตัวเองแบบสดใสอย่าออกกำลังอย่าฟังเพลงกับฟังชีวิตแบบนั้นมันจะเป็นยังไงมันดูแล้วมันสดใสขึ้นไหมมันมีความสุขขึ้นไหมนะครับกับที่นั่งแช่อยู่ตรงเนี้ยกับปัญหาที่มันแก้ไม่ได้สักทีเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันถ้าเกิดคิดตรงนี้มองภาพออกแล้วสเต็ป3โฟกัสตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราไปทำนะครับทำด้วยมือเราเองนะครับไม่ใช่ไปทำตัวเป็นกาฝากนั่งรอความสุขจากคนอื่นไปวันๆนะครับต้นไม้ไม่มีรากมันโตไม่ได้คนไม่มีเขาเรียกว่าคนถ้าไม่มีรากที่จะเป็นมีความสุขตัวเองได้มันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องมีความรักและเป็นกาฝากอยู่แบบนี้กลับมาโฟกัสตัวเองเปลี่ยนเราควรจะต้องทำตัวแบบไหนที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขไม่ใช่ว่าเขาควรจะต้องทำตัวแบบไหนชีวิตเราถึงจะมีความสุขนี่ผิดถนัดกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนว่าความสุขเราคืออะไรเป็นลิสต์มันขึ้นมาแล้วก็ไปหาทางทำมันขึ้นมาข้อ5หาแนวคิดใหม่อย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบขาดใครไปขาดสิ่งใดไปแล้วชีวิตมันจะตายมันไม่ตายนะครับอย่าไปคิดว่าขาดใครไปขาดอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันต้องทุกข์อย่างมหาศาลมันไม่ขนาดนั้นมันไม่มีอะไรเป็นแบบที่คุณคิดหรอกนะครับ The end always the new beginning นะฮะอันนี้คนเขาบอกไว้นะครับจุดจบของบางสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของบางอย่างเสมอหนังจบภาคแรกก็มีภาค2เพลงจบปุ๊บมันก็มีเพลงที่2ทุกอย่างจบปุ๊บมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่แต่จุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ชีวิตคุณเป็นคนกำกับเองงวดนี้กำกับให้มันสวยๆหน่อยกำกับให้มันสนุกสนานหน่อยนะครับอย่าเอาชีวิตไปนั่งรอคนอื่นมีแต่น้ำตาอะไรแบบนี้นะฮะลองกลับมาพอโฟกัสตัวเองแล้วเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าแบบว่าฉันจะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ถ้าคุณใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบเดิมนั่งรอเศร้าถ้าเขาไม่มาร้องไห้นะครับทุกอย่างคือเขาสองเขาอะไรเขานี่คือไลฟ์สไตล์ความคิดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบเก่าถ้าใช้แบบเก่าได้ผลลัพธ์แบบเดิมทำอะไรอยู่ทำแม่มันตรงกันข้ามนะฮะเลิกส่องอยู่เลิกส่องนะครับนั่งคิดถึงเขาไม่ต้องคิดนะครับเอาเวลาที่นั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงออกไปทำอะไรให้มันเพื่อตัวเองส่องกระจกบอกตัวเองอ่ะสะบัดบ๊อบสวยๆหน่อยนะครับแต่งตัวพัฒนาอะไรได้เรียนอะไรได้เพิ่มออนไลน์ใส่เข้าไปพัฒนาตัวเองวิ่งขึ้นมา 30-60 วันเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วพอคุณเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คุณมองกลับไปดูตัวเองในอดีตที่มันนั่งจมปักขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าแล้วครับร้องห่มร้องไห้มีอะไรคุณจะบอกกูทำอะไรอยู่วะสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับไม่ใช่ไปบอกว่าเขาอยู่ไหนเขาจะทำอะไรเราจะตายคิดแบบนั้นมันก็ตายนะครับเหมือนคุณเดินไต่ลวดถ้าคุณคิดว่าแบบตกแน่ๆตายแน่ๆตายแน่คุณก็ยังไงคุณก็ร่วง
นะฮะแต่ถ้าคุณมั่นใจนะครับเดินไปฝึกซ้อมมาอย่างดีอะไรแบบดีคุณเดินแล้วไม่คิดอะไรมากนะครับคุณเดินได้นะครับชีวิตมันก็ประมาณนี้เหมือนกันและข้อที่6แฮปปี้กับตัวเองให้เป็นฝึกตั้งแต่วินาทีนี้นะครับอะไรที่เป็นความสุขของตัวเองเล็กๆน้อยๆความสุขมันไม่ใช่ต้องถูกหวยพันล้านนะฮะความสุขมันคืออะไรเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ข้างตัวเราทุกวันที่เรามองข้ามไปเพื่อนหมาหนังสือเพลงแสงแดดพระอาทิตย์ทะเลอะไรก็ได้ที่เป็นไอความสุขเล็กๆน้อยของคุณนะหอบมันเข้ามาทำมันทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเป็นลิสต์ขึ้นมานะครับถ้าคุณแฮปปี้กับตัวเองเป็นเซลฟ์เอสติมคุณจะขึ้นแล้วพอเซลฟ์เอสติมคุณขึ้นปุ๊บความทุกข์มันปุ๊บมันจะลดลงมานะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวใจคุณจะค่อยๆแข็งแรงแข็งแรงค่อยไปทีละขั้นเข้าใจครับว่าการจากคนที่เรารักหรือว่าเราไปหลงเขานะครับนานๆเข้าเนี่ยมันอาจจะเราติดอยู่นะครับแน่นอนเราอาจจะต้องหาเวความคิดใหม่คุณลองเอาหลักการตรงนี้ไปใช้และถ้าเกิดว่าต้องการจะฟังนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มาเปลี่ยนความคิดคุณนะครับทางคลับกิ๊กมีคอร์สชื่อ Restart เหมือนกับคอมมันแฮงก์อยู่คุณกด Start Restart มันใหม่ฟังชุดความคิดใหม่เข้าไปประมาณ8คลาส8ชั่วโมงฟังวนไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะปรับแนวความคิดใหม่ให้คุณนั่งอยู่เฉยๆคุณคิดเองไม่ได้หรอกเหมือนกับคนชกมวยอยู่คุณมองไม่เห็นหรอกว่าคุณชกอะไรนะครับต้องมีคนที่เป็นโค้ชหรือเทรนเนอร์ข้างๆคอยบอกว่าจุดมันเป็นอย่างนี้ Restart จะบอกคุณและคุณจุดประกายความคิดนี้ใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมันจะเหมือนความรู้สึกจะเหมือนไฟค่อยๆสว่างขึ้นทีละดวงในหัวในหัวในหัวจนคนรู้สึกว่าอ๋อนะครับและนี่แหละเขาเรียกว่าอันล็อกลองไปดูครับถ้าคุณจมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอารีสตาร์ทมาช่วยคุณแล้วคุณจะลุกขึ้นไปเป็นคนใหม่แต่ทำตาม6สเต็ปนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ครับ